วัสดีค่ะคุณผู้ชมใครๆก็เข้าครัวค่ะแล้ววันนี้นะคะเชฟนกกลับมากับซีรีส์นะคะที่ได้รับอีเมลแล้วก็การเรียกร้องให้ถ่ายทำมากนะคะซีรีส์นั้นก็คืออาหารสำหรับผู้ป่วยโรคไตค่ะตอนนี้นะคะประชากรประเทศไทยเนี่ยประมาณเกือบ10ล้านคนนะคะมีอาการของการเป็นโรคไตนะคะเรียกว่าในทุกๆ3ครอบครัวเนี่ยจะมีผู้ป่วยโรคไต1ท่านนะคะเรียกว่าปัจจุบันเนี่ยโรคไตเนี่ยเข้ามาเป็นหนึ่งในภัยที่คุกคามประชาชนคนไทยทีเดียวนะคะโรคไตเนี่ยไม่ได้เกิดจากการเชื้อโรคนะคะแต่ว่าเป็นโรคที่เกิดจากความเสื่อมของร่างกายนะคะที่เกิดจากพฤติกรรมการบริโภคค่ะแล้ววันนี้นะคะเราสร้างสรรค์อาหารขึ้นมานะคะเหมาะสมผู้ป่วยโรคไตนะคะและสำหรับผู้ที่ต้องการจะดูแลตัวเองให้ปลอดภัยจากโรคไตด้วยค่ะและเมนูแรกที่อยากจะแนะนำนะคะก็คือยำเส้นบุกค่ะเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมกันค่ะเรามาดูส่วนผสมของยำบุกกันนะคะเริ่มจากตัวบุกเนี่ยค่ะวันนี้เราเลือกเป็นลักษณะเป็นชิ้นๆ นะคะหรือว่าคุณผู้ชมสามารถเปลี่ยนเป็นแบบลักษณะเส้นก็ได้นะคะเลือกตามใจชอบเลยค่ะส่วนต่อมาค่ะคือหมูสับค่ะแล้วก็ปลาข้าวสารอบกรอบนะคะมะนาวค่ะหอมแดงค่ะพริกขี้หนูค่ะกระเทียมค่ะน้ำตาลปี๊บค่ะแล้วก็น้ำปลาลดโซเดียมนะคะซึ่งเหมาะกับผู้ป่วยหลายโรคเลยค่ะสำหรับอัตราส่วนผสมนะคะสามารถติดตามชมได้ที่เว็บไซต์ของเราค่ะที่ Food Travel TV เดี๋ยวเราจะมาทำยำบุกกันนะคะเริ่มจากเราใช้กระทะหรือหม้อก็ได้นะคะที่มีก้นลึกหน่อยนะคะใส่น้ำลงไปเล็กน้อยค่ะพอน้ำเดือดนะคะเราจะใส่หมูสับลงไปค่ะเราปรุงรสหมูสับเล็กน้อยนะคะด้วยน้ำปลาลดโซเดียมค่ะเพื่อให้ตัวหมูมีรสชาตินะคะอันนี้เราจะทำการเหมือนกับผัดหมูให้สุกนะคะไม่ต้องใส่น้ำเยอะนะคะเพราะว่าเดี๋ยวตัวบุกเองก็จะคายน้ำออกมาค่ะตัวน้ำยำก็จะมีน้ำจากตัวมะนาวแล้วก็น้ำปลาอยู่แล้วนะคะปกติเชฟทำยำเนี่ยค่ะก็จะพยายามทำให้ส่วนผสมที่เป็นพวกเนื้อสัตว์หรือว่าเป็นผักเนี่ยใส่น้ำให้น้อยที่สุดนะคะเพื่อให้ยำเนี่ยไม่มีน้ำมากเกินไปนะคะออกขลุกขลิกนะคะตอนนี้หมูเริ่มสุกแล้วนะคะเราจะใส่ตัวบุกลงไปค่ะวันนี้เชฟเลือกใช้บุกที่เป็นหน้าตาเหมือนปลาหมึกเนี่ยนะคะ เห็นถ้วยใหญ่ๆเนี่ยให้พลังงานเพียง40กิโลแคลอรี่นะคะหรือว่าถ้าเกิดเท่ากับการนอนหลับก็ประมาณ1ชั่วโมงก็จะเผาผลาญตัวบุกกองนี้หมดนะคะนอกจากจะอิ่มท้องแล้วเนี่ยก็ยังให้พลังงานต่ำด้วยนะคะก็ดีสำหรับผู้ดูแลน้ำหนักแล้วก็ผู้ป่วยนะคะตัวบุกเองเนี่ยธรรมชาติของเขาคือเขาจะเป็นลักษณะหัวนะคะคล้ายๆมันสับปะรดเนี่ยค่ะก็พลังงานที่เขาให้หลักๆเนี่ยก็เกิดจากคาร์โบไฮเดรตนะคะแต่ว่าไม่สูงมากแล้วก็มีเส้นใยเยอะนะคะตามธรรมชาตินะคะคือเห็นเป็นขาวๆอย่างนี้คล้ายแป้งแต่ว่าจริงๆแล้วเขาให้เส้นใยที่เหมือนกับผักเลยทีเดียวนะคะซื้อติดบ้านไว้ก็ดีนะคะคุณผู้ชมเราก็จะทำการนะคะเอาหมูกับตัวบุกเนี่ยค่ะผัดด้วยไฟแรงนะคะผัดกับน้ำแห้งๆเนี่ยนะคะจนกระทั่งตัวบุกแล้วก็ตัวหมูสับนะคะสุกพอสุกนะคะเราก็ปิดไฟนะคะแล้วก็ตักพักในชามยำนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะไปทำน้ำยำกันต่อค่ะตอนนี้นะคะตัวบุกกับตัวหมูสับที่เราผัดกับน้ำนะคะจนสุกนะคะเราตักใส่ชามที่จะเอามายำนะคะพักทิ้งให้เย็นก่อนนะคะตอนนี้เราจะทำน้ำยำค่ะเริ่มจากตัวพริกนะคะแล้วก็กระเทียมเนี่ยค่ะเราจะทำการบุกนะคะให้แตกนะคะวันนี้เชฟให้เทคนิคเนาะสำหรับคนที่อยากจะตำพวกพริกแล้วก็กระเทียมเนี่ยไม่ให้กระเด็นนะคะเราใช้ถุงพลาสติกนะคะถุงใส่แกงทั่วไปเนี่ยนะคะเราเอาพริกใส่เข้าไปค่ะแล้วก็กระเทียมนะคะซ้อนถุงหน่อยนึงนะคะกันถุงแตกจับปักถุงให้แน่นนะคะวางลงบนเขียงค่ะแล้วเราหาตัว
ตัวนี้เป็นฉากนะคะเอามาตำให้พริกกับกระเทียมเนี่ยแตกนอกจากเขียงจะไม่เลอะเทอะแล้วนะคะพริกไม่กระเด็นแล้วก็ไม่แสบมือแล้วก็กลิ่นก็ไม่ติดมือด้วยค่ะตอนนี้พริกกระเทียมนะคะก็แตกตามที่เราตั้งใจแล้วนะคะเราจะมาเตรียมน้ำยำนะคะด้วยการเอาพริกกับกระเทียมนะคะใส่ลงไปในถ้วยทำน้ำยำค่ะเติมน้ำตาลปี๊บลงไปนะคะทีนี้คนเป็นโรคไตเนี่ยนะคะถามว่าเกิดจากอะไรนะคะคือหลักๆเนี่ยไตเนี่ยเขาทำหน้าที่เหมือนเครื่องกรองน้ำอะค่ะเขาจะกรองพวกเลือดน้ำเหลืองน้ำหนองในร่างกายเรานะคะเอาพวกสารพิษหรือว่าแม้กระทั่งสารที่ไม่เป็นพิษนะคะพวกโพแทสเซียมแคลเซียมสารอาหารที่มีประโยชน์กับร่างกายออกด้วยนะคะในส่วนที่เกินออกมาเขาจะกรองออกทีนี้เนื่องจากสารพิษหรือว่าสารที่มันเกินในร่างกายเนี่ยมันมีมากเกินไปพอไตทำงานหนักเข้าหนักเข้านะคะก็เสื่อมก็เหมือนกับเครื่องกรองน้ำนะคะที่ว่าพวกผงคาร์บอนมันหมดประสิทธิภาพหรือว่าตัวฟิลเตอร์มันเต็มนะคะพอมันเสื่อมเนี่ยมันก็จะไม่กรองสารพิษเหล่านั้นอีกนะคะสารพิษก็จะกลับเข้าไปในระบบเลือดของเรานะคะทำให้ตัวสภาพร่างกายในส่วนอื่นเนี่ยก็จะโทรมลงตั้งแต่หัวใจนะคะปอดตับไตไส้พุงเนี่ยมันจะเริ่มเสื่อมจากไตก่อนนะคะก็ตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดคุณผู้ชมยังสุขภาพดีอยู่ยังไม่เป็นโรคไตนะคะก็ดูแลเรื่องการรับประทานอาหารนะคะก็อย่าให้มันมีรสชาติมากเกินไปหรือว่ามีพวกสารพิษมากเกินไปนะคะโดยเฉพาะพวกโซเดียมซึ่งเกิดจากตัวผงชูรสเนี่ยค่ะคือผงชูรสเนี่ยทางเคมีก็คือโมโนโซเดียมกลูตาเมตเนี่ยค่ะโซเดียมตัวนั้นคือส่วนเกินที่ร่างกายไม่ต้องการไตก็จะทำงานหนักนะคะพออายุมากเข้าเนี่ยอาการโรคไตก็จะมาเยือนนะคะตอนนี้เราเริ่มจากป้องกันตัวเองก่อนโอเคค่ะกลับมาที่น้ำยำนะคะตอนนี้เราใส่น้ำตาลปี๊บลงไปแล้วนะคะเราก็จะใส่น้ำปลาลดโซเดียมลงไปค่ะทำให้ส่วนผสมเข้ากันหน่อยนะคะแล้วก็น้ำมะนาวที่เราบีบคั้นไว้นะคะทำให้น้ำตาลละลายนะคะกับให้เข้ากับน้ำปลาแล้วก็น้ำมะนาวนะคะแล้วก็ใช้ช้อนนะคะช่วยกดให้รสชาติของพริกแล้วก็กระเทียมลงไปในน้ำยำด้วยค่ะตอนนี้น้ำยำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะมาหั่นหอมแดงค่ะซอยให้ละเอียดนะคะเพื่อจะใส่ผสมลงไปในยำค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วเราก็จะเอาส่วนผสมทุกอย่างนะคะมาคลุกรวมกันนะคะในบุกแล้วก็หมูสับที่เราพักรอไว้นะคะคนให้ส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันค่ะผู้ชมลองชิมรสนะคะให้รสชาติถูกใจนะคะเปรี้ยวหวานเค็มตามที่ชอบเลยนะคะแต่ว่าอยากจะแนะนำนิดนึงค่ะผู้ป่วยโรคไตเนี่ยนะคะอย่าทานรสจัดมากนะคะเพราะว่าไตคุณเนี่ยมีประสิทธิภาพในการกรองของเสียน้อยลงมากแล้วนะคะก็พยายามลดความจัดของอาหารลงเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวก็ร่างกายจะชินค่ะตอนนี้ส่วนผสมเข้ากันเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราพักสักครู่ค่ะแล้วไปจัดจานกันตอนนี้ยำบุกนะคะก็พร้อมจัดเสิร์ฟแล้วนะคะแต่ว่าเราอยากจะเพิ่มตัวปลาข้าวสารอบกรอบเนี่ยค่ะโรยลงไปในตัวยำนะคะเนื่องจากยำเนี่ยเราใส่ส่วนผสมของน้ำปลาน้อยมากค่ะแล้วก็เป็นน้ำปลาแบบไม่เค็มด้วยนะคะในขณะที่ปลาข้าวสารเนี่ยเขามีรสชาติเค็มในตัวเขาเองจากตัวน้ำเกลือนะคะที่เขาอยู่ในเกลือเนี่ยตามธรรมชาติอยู่แล้วก็จะช่วยชูรสนะคะให้ตัวยำเนี่ยมีรสชาติเค็มแล้วก็อร่อยมากขึ้นนะคะเราก็จะทำการโรยปลาข้าวสารอบกรอบลงไปก็นอกจากจะได้แคลเซียมนะคะแล้วก็ยังได้รสเค็มเพิ่มด้วยนะคะตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับยำบุกอาหารสำหรับผู้ป่วยโรคไตเมนูแรกนะคะสำหรับอัตราส่วนผสมค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามชมได้ที่เว็บไซต์ของเราค่ะที่ foodtravel.tv วันนี้ขอให้สุขภาพดีแล้วก็มีความสุขกับการรับประทานอาหารค่ะสวัสดีค่ะ